วัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะคะเมื่อครูเพลงระดับตำนานอย่างคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะวันนี้ค่ะเราเลยจะขอพาทุกท่านเนี่ยมาเปิดโฉมหน้าลูกชายคนที่10ของคุณไวยพจน์กันค่ะเรียกได้ว่าคนนี้นะคะคุณพ่อไวยพจน์เนี่ยหวงมากเลยแล้วก็หลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเรียกได้ว่าคนนี้นะคะเป็นอีกคนที่มากความสามารถจริงๆค่ะแล้วก็เป็นราชาเพลงแหล่อย่างคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะเขาเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทยค่ะรวมถึงมีการอยู่ในวงการมาหลาย10ปีแล้วนะคะโดยคุณไวยพจน์เองเนี่ยสร้างผลงานเพลงออกมาหลายต่อหลายอย่างแล้วก็มากมายนับไม่ถ้วนค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านของเพลงพื้นเมืองภาคกลางแล้วก็ได้มีผลงานเพลงประเภทนี้เนี่ยมากมายเลยหลายๆคนที่ติดตามเนี่ยก็อาจจะทราบกันดีนะคะเพราะว่าชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังมากมายจริงๆค่ะคุณไวยพจน์เองนะคะมีความสามารถในด้านของการแต่งเพลงรวมถึงแต่งเพลงให้กับนักร้องหลายคนค่ะทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างราชินีลูกทุ่งคนที่2ก็คือคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นมาประดับวงการเพลงเมืองไทยด้วยแล้วคุณไวยพจน์เองนะคะก็ยังได้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาศิลปะการแสดงหรือว่านักร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อปี2540ค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะเมื่อวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยจะต้องมีการสูญเสียครูเพลงระดับตำนานอย่างคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณไปแล้วเขาเองเนี่ยได้มีการเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยนะคะด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลตากสินค่ะในวันที่12มกราคม2565ที่ผ่านมานะคะภายหลังจากเริ่มแรกเลยก็คือมีการเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2564ค่ะอายุเนี่ย79ปีแล้วนะคะทางด้านของครอบครัวคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะก็ได้มีการระบุข้อความแจ้งข่าวร้ายค่ะว่าคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลตากสินกรุงเทพมหานครโดยเวลาประมาณ15:24ค่ะคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วนะคะท่านเนี่ยอดทนแล้วก็สู้มากตอนนี้จากพวกเราไปแล้วแต่ยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปและในวันนี้ค่ะเราก็จะขอพาทุกท่านนะคะมาเปิดโฉมหน้าลูกชายคนที่10ของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณกันค่ะเรียกได้ว่าลูกชายคนนี้นะคะคุณพ่อเนี่ยหวงแหนมากๆแล้วหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะนั่นก็คือนายวรพลเพชรสุพรรณค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะคนนี้เลยค่ะหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าเอ้ยคนนี้หรอใช่หรอก็คือยังไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็หวงพอสมควรค่ะซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณเองเนี่ยก็ได้มีการจัดงานบวชให้กับลูกชายคนสุดท้องคนนี้ค่ะที่ตรงกับกับวันเกิดของคุณพ่อไวยพจน์ด้วยพอดีซึ่งเป็นคนที่10นะคะท่ามกลางแฟนเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เนี่ยมาร่วมงานนับ 2,000 คนเลยนะคะจนแน่นขนาดไปทั้งวัดเลยค่ะรวมถึงมีศิลปินเพลงลูกทุ่งชื่อดังหลากหลายคนนะคะเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างมากมายนะคะกับการที่มีงานบวชของลูกชายคนสุดท้องคนนี้นะคะเป็นยังไงคะผู้ชมคะหลายคนเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยหน้าตาเหมือนคุณพ่อไหมคะเอาเป็นว่าก็เสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม